สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันอะไรเนี่ยวันพุธนะครับพรุ่งนี้ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่ามีแพ็คอะไรมาใหม่นะครับคลิปนี้ผมขออนุญาตนะฮะรำลึกความหลังนิดนึงนะครับสำหรับใครที่คิดถึงสีชมพูนะครับผมการ์ดไอคอนิกโมเมนต์หรือการ์ดไอคอนสีชมพูนะครับผมเชื่อว่าก็ยังมีบางคนที่ยังเก็บการ์ดเก่าๆหรือว่าการ์ดตอนนี้มันจะเป็นการ์ดลีเจนดารี่นะครับผมที่เราได้ชดเชยจากเฟส2021ไว้นะแล้วก็บางคนอาจจะต่อสัญญามาเล่นเลยนะครับขอบคุณ ID จากคุณฮาร์ดด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับสวยๆเลยเน่ชมพูไหมมันก็ไม่ชมพูแป๊ดเหมือนกับภาคที่แล้วที่การ์ดมันจะสว่างสวยชมพูมากกว่านี้นะฮะแต่วันนี้มันจะมีขอบทองนิดนึงนะครับผมนี่ฮะนี่เป็นการ์ดไอคอนิกเมมเบรนเก่านะครับหรือการ์ดไอคอนเก่าที่ได้ชดเชยเปลี่ยนเป็นลีเจนดารี่นะครับผมตัวเทพๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเรามองย้อนไปนะการ์ดเหล่านี้ในเกมภาคเบสนี่คือเทพๆทั้งนั้นเลยนะตัวลูมินิเก้เนมาเมสซี่นี่ก็น่าจะได้มาจากเมสซี่103อะไรเนี่ยกาก้าโรนัลดินโญ่โอ้โหมีแต่ตัวแบบเทพๆเนสตาเบคเคนบาวเออร์แล้วที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยคือมันเป็นการ์ดที่ต่อสัญญาด้วยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ว้าวไม่ได้แปลกใจเพราะว่าก็มีอยู่ใน ID นะฮะแต่ที่แปลกใจก็คือว่าคุณฮาร์ดนี่ต่อสัญญาหมดเลยนะครับคุณดูการ์ดนะนี่คือไม่ใช่อยู่ในโหมดแฟนแมตช์นะครับอันนี้เป็นการ์ดที่ต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างลูมินิเก้เดี๋ยวดูเหลือสัญญา12วันอะเนมาเหลือ18วันนะครับเมสซี่เหลือ33วันเข้าใจว่าน่าจะต่อสัญญาโดยใช้ GP นะฮะต่อสัญญาเล่นมานะครับก็มันก็มีหลากหลายมุมมองเนาะนี่ฮะฟูลไอคอนฟูลไอคอนิกโมเมนต์นะครับผมก็ยังคิดอยู่ว่าผมจะรีวิวแบบไหนดีเนาะจะเอาไปเล่นมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะในเรื่องของเกมเพลย์ไม่ได้ต่างกันเยอะนะฮะถ้าดีจงถ้าดีใจแต่ถามว่าสเกลค่าพลัง90ไปปลายแบบนี้สู้กับคนอื่นไหวหรือเปล่านะครับก็ไหวในแบบของเขาเองนะครับจริงๆมันก็สู้ได้แหละมันไม่มีไอ้ที่ค่าทีมเพลย์สไตล์เหมือนกับตอนภาค eFootball 2021แล้วเนาะไอ้2022อ่ะ eFootball 2022ที่มันมี22 23นะที่มันมีค่าทีมเพลย์สไตล์กับโค้ชต้องเอาไปอัพค่าทีมอะไรเงี้ยการไอคอนการไอคอนิกโมเมนต์ของเก่ามันก็เลยแบบด้อยไปนิดนึงแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วและที่สำคัญมันสามารถต่อสัญญา GP ได้แล้วนะครับค่าพลังสเกลประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดคุณเล่นแบบไม่คิดอะไรมากนะครับสู้ได้สบายนะครับค่าพลังก็ผมว่ามันเก่งกว่าพวกการ์ดเขียวการ์ดไฮไลท์ในปัจจุบันนี้ด้วยอีกนะครับแล้วบางตัวก็ยังเก่งกว่าการ์ดอีพิกด้วยซ้ำนะครับผมอย่าประมาทนะแต่แค่มันต้องต่อสัญญาแค่นั้นแหละครับอันนี้น่าจะต่อสัญญาจน GP หมดเลยเนี่ย GP เหลือแค่107อีกนะครับต่อสัญญาก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูให้อย่างเช่นแฟงไรการ์ดล่างนี้นะครับถ้าต่อสัญญาถ้าเป็น GP 200,000 GP เนี่ยได้45วันนะครับกับ 200,000 GP นะครับใครที่มี GP อยู่เยอะๆนะครับแล้วมีไอคอนิกโมเมนต์หรือการ์ดดิเจนเนอรี่เก่าตัวแบบนี้นะครับผมเก็บไว้อยู่แล้วก็อัพไปแล้วแต่หมดสัญญานะครับก็ลองต่อสัญญามาเล่นเปลี่ยนบรรยากาศดูมันเป็นมุมมองแบบนี้นะคือคลิปนี้เราคุยกันสนุกนะครับคือเราลองนึกภาพตามนะถ้าเรายังลังเลนะครับผมกับตัว Epic ติดบูสเตอร์ใหม่ๆนะครับเราลังเลว่าเดี๋ยวอนาคตมันก็คงมี Big Time ติดบูสเตอร์มาอีกใช่ป่ะบางคนบอกว่าลังเลจะซื้อดีไหมจะเปิดตามล่าดีไหมเปลืองเงินเปลืองทองหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็มีการ์ดใหม่มาอีกนะเราก็ลองไปกังวลแบบนั้นนะครับถ้าคิดแบบนั้นก็ลองเอาการ์ดเก่าๆมาเล่นดูใช้ GP ต่อสัญญาแบบพยุงเวลาประวิงเวลาไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะมี Big Time Booster ออกมาเราค่อยเปิดตามล่าอีกทีนึงก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะประหยัดเงินด้วยนะครับเอาการ์ดเก่าๆมาเล่นไปก่อนนะถ้าเกิดคุณไม่อยากตามล่าพวก Epic Booster รอ Big Time Booster ทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะ 200,000 GP ประมาณ 200,000 GP เล่นได้ประมาณ45วันก็ถือว่าไม่แพงก็จริงแต่ว่าก็ต่อได้เยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วแต่ค่าพลังนะครับถ้าเกิดค่าพลังเยอะเนี่ยก็ใช้ GP เยอะหน่อยนะครับเนี่ยค่าพลังไส้ในก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับเนี่ยการ์ดเก่าๆเราแค่แบบติดกับของใหม่พอมีของใหม่มามันก็ต้องเล่นของใหม่อ๋อเดี๋ยวผมสลับนิดนึงคือตอนนี้มันมีภาพเปย์ Player of the Week การ์ดเขียวพรุ่งนี้มาแล้วนะครับก็ขึ้นภาพให้ดูนะครับผม2คนนี้ไม่ต้องเดาเลยนะครับไม่ต้องสืบเลยนะครับฟิลโฟเดนกับอเลฮันโดกานาโชนะครับผม2นักเตะจากเมืองแมนเชสเตอร์นะครับเป็นภาพเปยของพี่โคนะฮะการ์ดเขียวพรุ่งนี้นะครับเปยมา2คนนะครับจะทำคลิปข่าวบอกเรื่องนี้เรื่องเดียวนะก็กระไรอยู่ก็เลยเปิด ID ไอคอนนะไอคอนิกโมเมนต์มาหวนรำลึกความหลังกันนิดนึงเดี๋ยวผมดูซิว่าการ์ดเหล่านี้เนี่ยผมชอบตัวไหนมากที่สุดผมใช้ตัวไหนบ่อยที่สุดผมใช้โยฮันคัพบ่อยที่สุดนะครับแต่นี้ไม่ใช่ ID ผมนะ ID ของคุณฮาร์ดนะครับเบคแฮมผมก็ใช้บ่อยที่สุดลูมินิเก้ก็ใช้นะครับอินเนสตาก็ใช้เวียร่าก็ใช้เยอะครับใช้เยอะเจอราดก็ชอบนะฮะคานาวาโลนี่เพิ่งจะมาพักหลังปีเตอร์เช็คนี่ก็ใช้ถ้ารวมมูลค่าตอนนี้นะ
ถ้าเราย้อนไปภาคเก่านะครับแล้วรวมมูลค่าของนักเตะเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นไอดีที่ฟูลไอคอนฟูลไอคอนิกโมเมนต์ที่หมดไปเยอะเหมือนกันนะถ้าเปิดมาขนาดนี้นะครับจะขายทิ้งก็เสียดายแน่นอนนะหมดไปเยอะนะถ้าดูจากการ์ดตรงนี้นะครับแล้วถ้าถามว่าตอนนี้ขายได้ราคาหรือเปล่าไอดีแบบนี้ผมก็ไม่ใช่สายซื้อขายซะด้วยนะครับแต่คิดว่าราคาน่าจะไม่เยอะนะฮะแต่ว่าเราเก็บเป็นสายสะสมได้แล้วควรจะขายทิ้งหรือเปล่าลบคังไหมผมว่าเก็บไว้ดีกว่านะเผื่ออนาคตมันมีลูกเล่นอะไรอีกนะครับผมเคยพูดแบบนี้เสมอเมื่อมีการ์ดเก่าๆเมื่อมีการ์ดใหม่ๆมาทดแทนการ์ดเก่าผมพูดแบบนี้เสมอแล้วมันก็สามารถใช้ประโยชน์ในอนาคตได้นะครับตั้งแต่แบบเทรดและ3ตัวแรก1อะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ได้ชดเชยสุ่มใหม่โอ้คุ้มเก็บไว้ดีกว่าขยายคังได้เก็บไว้ดีกว่านะครับขอจัดเนี่ยถ้าเป็นผมจะจัดแบบนี้นะถ้าเป็นผมจะจัดทีมแบบนี้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาคเก่านะภาคเฟสนะผมจะใช้แผนนี้ฮะ4312นี่แผนฮิตเลยแผนยอดฮิตเลยนะหน้าคู่นี้มันต้องเป็นแรดฟอร์ด102ไม่มีนะต้องเป็นแรดฟอร์ดยืนคู่กับลูมินิเก้เบคแฮมแล้วก็เบคแฮมยืนตรงนี้เบคแฮมร่าง19ปีไหมยืนตรงนี้เบคแฮมกลางรุกนะครับโอ้โหใครมีภาพเก่าๆใน YouTube มันแชร์มันคอมเมนต์ด้วยภาพไม่ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวจะให้ทุกคนมาแชร์ภาพเก่าๆเนาะภาพรูปภาพเก่าๆที่เซฟไว้ทีมเก่าๆของเรานะครับถ้าเป็นแผนยอดฮิต4312แล้วก็ตัวไลน์อัพที่ยอดฮิตเลยนะครับผมคู่หน้านี้ก็จะเป็นลูมินิเก้คู่กับแรดฟอร์ดไอคอนใช่ป่ะแล้วก็กลางรุกเนี่ยผมชอบเบคแฮมนะครับหรือเบคแฮมยืนตรงนี้ก็ได้ CMF นะครับผมแล้วกลางรุกนี่ก็เป็นพวกเมสซี่ก็ได้นะครับเมสซี่ร่างไหนอ่ะได้หลายร่างเลยกาก้าก็ได้นะครับส่วนกลางรับก็เป็นบาติกเวล่านี่แหละส่วนผู้เซนเตอร์นะครับเบคแฮมบาวเออร์กับโคลแคมเบลไหมแบ็คขวานี่ใครอ่ะอาฟูเหรอแบ็คซ้ายนี่เดวิสนี่มาตอนหลังประตูก็เป็นฟีเดเช็คแบ็คซ้ายโรเบโต้คาร์ลอสถ้าเกิดว่าฟูลไอคอนนะสมัยก่อนโอ้ยมีราคามากๆนะครับดูดีมีคุณค่ามากนะครับคิดถึงเหลือเกินแต่มันคืออดีตครับผมเราอดีตมีไว้ให้นึกถึงนะครับอย่าไปยึดติดนะครับแค่นั้นเองนะฮะก็เก็บไว้เป็นความทรงจำได้นะครับอินเนสตาก็ดีนะเนี่ยอินเนสตาผมยืนตรงนี้นะฮะเป็นโฮเพเยอร์นะครับเอโต้ยังไม่มานะตอนนั้นนี่คาร์ลอสแบ็คขวานคาฟูไม่มีหรือไม่บางทีผมจะเอาเบคแฮมบาวเออร์ไปยืนแบ็คขวานะครับร่างเก่าในเปสฮักเปสนี่เป็นกาก้าต้องขาดร้อยขาดแรดฟอร์ด102ไปคนนึงนี่คาฟูก็มีไม่ได้ต่อสัญญาตัวแคมเบลไบรับสันผมก็ชอบจริงๆไอดีผมก็มีเยอะนะผมมีเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าผมไม่ได้ต่อสัญญานะครับผมคิดว่าผมต่อสัญญาไปผมอาจจะเล่นไม่คุ้มค่าไงผมก็เลยเก็บไว้ก่อนแต่ผมไม่เคยขายสักตัวนึงนะทุกไอดีที่ผมมีการ์ดดิจิทัลลี่การ์ดชดเชยอ่ะผมเก็บไว้หมดเลยผมไม่เคยขายสักตัวนึงเลยนะครับคาดว่าหวังว่าในอนาคตมันอาจจะทำอะไรได้บ้างนะครับผมหรืออาจจะล้ำลึกความหลังเนี่ยมันก็ต่อสัญญาฟรีได้รีเซ็ตค่าพลังแบบฟรีได้ใช่ไหมเมื่อก่อนตอนช่วงแรกๆนี่คนขายเยอะนะคนขายทิ้งเยอะนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่เก็บตัวไว้นะครับผมเชื่อว่าก็ยังมีบางคนที่ยังเก็บตัวไว้อยู่นะครับผมคุณฮาร์ดก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเก็บไว้สร้างบรรยากาศอย่างน้อยก็เซฟเงินเราได้นะครับผมถ้ามี GP เยอะเอานักเตะเหล่านี้มาต่อสัญญานะฮะแล้วก็เล่นเก็บอีเวนต์ได้ไปเรื่อยๆเพลินๆนะครับแต่ถ้าไม่มี GP ต่อสัญญาคุณก็สามารถใช้นักเตะที่หมดสัญญาเนี่ยไปเล่นเฟรนแมตช์นะครับเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยนะครับเซฟๆไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงอีกสายนึงนะครับไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้แค่คิดถึงแล้วก็เปิด ID แบบนี้ให้ดูนะครับเพื่อให้เราได้วางแผนในอนาคตว่าจะเล่นยังไงดีหรือว่าคิดถึงความหลังโอเคนะครับคุณฮาร์ดด้วยนะครับโอ้คลิปอะไรเนี่ย เปิดไอเดียให้ดูแค่นั้นเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะรีวิวแบบไหนดีนะฮะก็มาเล่าความหลังแล้วก็จัดทีมแบบนี้ให้ดูแล้วกันนะครับใครที่ไม่กดติดตามช่องผมสกีโฟนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมีแพ็คใหม่มาจัดทีมนะครับไปครับบ๊ายบายครับ